กอลีครับผมไอจีโพสชอบโพสภาพชอบโพสรูปตัวเองชอบโพสโฆษณาที่ตัวเองเล่นไปเถอะมาข้อ3ต่อธนภพสูง185ครับจะเป็นนักบาสเหรอใช่แต่ว่าทำไมรู้ว่าเป็นนักบาสฮะเป็นจริงๆครับเปล่าครับผมโกหกพูดเล่นครับเป็นจริงๆครับเป็นจริงๆครับเป็นจริงโอ้ยตอนทำอายุเอาจริงป่ะตั้งแต่ทำงานมาตอนแรกอ่ะไม่เคยแคร์เรื่องอายุเลยอ่ะจนปีนี้แหละไม่ชอบเลยโดนถามเรื่องอายุจริงๆอายุ25ครับแต่ถ้าตอนนี้ออกก็น่าจะ26แล้วฮะมาข้อ1 2 3ข้อที่5ครับต่อธนภพแฟนผมทำไมฮะผมก็ทำงานของผมพี่เขาก็ทำงานของเขาทำไมต้องกระมิดกระเมียนด้วยความผมไม่ได้กระมิดกระเมียนครับใครกระมิดกระเมียนฮะที่จับผิดผมมันเองไม่มีอะไรครับปกติเรียกว่าตั้งใจฟังต่อธนภพประวัติจริงๆแล้วอ่ะทุกคนชอบคิดว่าผมเล่นฮอร์โมนเป็นเรื่องแรกซึ่งฮอร์โมนเป็นเรื่องที่สองเรื่องแรกจริงๆของผมคือผมเคยเล่นคลับไฟเดย์ซีซั่นแรกเรื่องจริงไม่มีใครจำผมได้เลยเพราะว่าสมัยนั้นมีผมแต่ตอนออกมามีชื่อเสียงแล้วมันเป็นสกินเฮดแล้วทุกคนก็แบบเหมือนแบบลืมผมไปในสารระบบแต่จริงๆผมก็จะนับฮอร์โมนเป็นเรื่องแรกอยู่ดีครับตอนถ้าพบร้องเพลงเคยร้องเพลงไหมอ๋อเคยครับพี่เฮ้ยผมมีหลายซิงเกิลแล้วนะแหมไม่รู้อีกล่าสุดคือเพลงที่ทำในละครครับหัวใจศิลาเพลงหัวใจของเธอต่อธนภพศัลยกรรมก็ต้องขอยอมรับไว้ตรงนี้เลยนะฮะคือเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วก็เลยรู้สึกว่าพูดได้แหละแบบเราทำอะไรมันก็ต้องมีบ้างอะเนาะไม่คือเราก็อยากดูดีขึ้นอะไรเงี้ยคือผมก็เคยศัลยกรรมตั้งแต่แบบก่อนเข้าวงการฮะแต่ว่าไม่มีใครรู้จริงๆผมเคยศัลยกรรมลูกตาพูดเรื่องจริงลูกตาข้างซ้ายผมศัลยกรรมมาข้างบนผมไม่เหลือเนื้ออยู่แล้วตัดไปศัลยกรรมนึกแจ่โหดฟังแล้วโหดช่างเหอะเดี๋ยวเครียดต่อธนภพหัวใจศิลาเป็นแบบละครเรื่องแรกในแบบละครที่แบบว่าได้เป็นตัวละครนำเป็นครั้งแรกเลยก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับ Tout le monde fait du bruit pour l'officiel homme